ไอพาแม่เปิดใจปมอาการป่วยกลัวหนุ่มกัญชัยเข้าใจผิดรีบแจ้งไม่ได้เป็นมะเร็งทิพย์ก่อนหน้านี้คุณแม่บังออนแม่ของนักแสดงสาวไอปรีชยาพงษ์ธนานิกรได้ออกมาบอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งตับระยะที่3ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวเครียดหนักล่าสุดวันที่23พฤศจิกายน66ไอ้ปรีชยาพาคุณแม่บังออนมาแชร์เรื่องราวการป่วยมะเร็งของตัวเองในงานเสวนาสมุนไพรไทยสู่ World Herb Hub จบงานแม่บังออนพร้อมกับไอ้ได้เผยถึงอาการป่วยของตัวเองหลังเข้าไปพบแพทย์และทำ MRI ว่าแม่ดีขึ้นเรื่อยๆจนมันไม่มีอาการหรือแล้วล่าสุดไปทำ MRI ตัวมะเร็งจากที่เต็มตับเหลือนิดเดียวอาการเมื่อก่อนมันเริ่มจากแม่เหนื่อยมากๆทานอะไรไม่ค่อยได้แต่ตัวบวมนอนไม่หลับปวดหัวตลอดเวลาและเจ็บตรงใต้ใช้โครงตำแหน่งที่ตับอยู่และความดันขึ้นสูงไปจนถึง200จนแม่น็อกตอนที่แม่ตัดสินใจจะใช้สมุนไพรเราเห็นด้วยไหมไอ้บอกตรงๆเลยว่าตอนนั้นก็50-50เพราะก่อนหน้านี้คุณแม่ก็รักษาอยู่แล้วคุณหมอเองก็วางแผนในเรื่องของการรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้คีโมแต่คุณแม่บอกว่าขอหยุดการรักษาไว้ก่อนส่วนตัวไอ้ไม่ค่อยสบายใจนิดนึงเพราะเราก็ไม่อยากให้หยุดการรักษาอยากให้รักษาต่อเนื่องไปก่อนด้วยความว่าเราเป็นห่วงแต่คุณแม่อยากจะลองเราก็รู้สึกว่าให้ลองดูก็ได้พอมาเห็นวันนี้ผลออกมาแล้วเราก็รู้สึกสบายใจมากตอนแรกไอ้ก็ไม่รู้สึกว่าจะมาวันนี้ได้เรียกว่าแทบจะยกภูเขาออกไปแล้ว1ลูกพออาการของคุณแม่ดีขึ้นแบบนี้การวางแผนชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างไอ้อันดับแรกสภาพจิตใจดีขึ้นมากเพราะเราไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณแม่แล้วรู้สึกว่าต่อไปเราก็จะได้โฟกัสเรื่องงานได้เต็มที่เราแฮปปี้ขึ้นค่ะในช่วงที่ชีวิตเรามีปัญหาเรียกว่าเราล้มไปเลยค่ะชีวิตมันมืดไปเลยช่วงหนึ่งช่วงนั้นปัญหามันเยอะมากๆจนเราทำอะไรไม่ถูกมันรับมือกับหลายเรื่องทีเดียวไม่ทันอาจจะเครียดมากด้วยในตอนนั้นแม่ในสภาวะตอนนั้นน้องเจอปัญหาแล้วเรามาเป็นรูปนี้ในตอนนั้นเราก็สงสารลูกกลัวเขาจะรับไม่ไหวกลัวเป็นภาระให้กับเขาก็เลยปิดคิดว่าไม่ต้องบอกแม่ขออนุญาตพี่หนุ่มกัญชัยแล้วพี่หนุ่มเคยถามแม่ว่าถ้าไม่หายไปโรงพยาบาลแล้วแม่จะบอกลูกว่าอย่างไรเขาจะไม่รู้หรือว่าคุณแม่เป็นอะไรจะโกหกลูกทำไมมาถึงขนาดนี้แล้วบอกเขาเถอะพี่หนุ่มตัวดีเลยไอพูดขึ้นว่าแล้วต้องบอกเขาไหมว่าเราไม่ได้เป็นมะเร็งทิพย์แม่ไม่ได้เป็นมะเร็งทิพย์แม่ไม่สบายใจวันก่อนแม่ไปดูข่าวในโหนกระแสหลายเดือนมาแล้วว่ามีผู้หญิงไปหลอกผู้ชายบอกว่าเขาเป็นมะเร็งแต่จริงๆแล้วเขาเป็นมะเร็งทิพย์โดนหลอกไป7 ล้านหรือว่าเท่าไหร่แม่จำไม่ได้มันก็เลยทำให้แม่คิดไปว่าพี่หนุ่มจะคิดว่าแม่เป็นมะเร็งทิพย์หรือเปล่าพี่หนุ่มก็โทรมาคุยแม่ก็บอกเขาว่าแม่รักษา2 แห่งนะคะของเอกชนด้วยและของรัฐบาลด้วยถ้าเกิดเอกชนกลัวเขาจะไม่ให้เอกสารข้อมูลการรักษาของแม่ก็ดูของรัฐบาลเลยเพราะมีทั้งผล MRI ผลเลือดผลของการรักษาค่าตับค่าไตของแม่หมดใบตองแห้งเศษขาหลุดผู้กำกับใหม่ผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งไปเพราะว่ารู้สึกมันเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังนะครับเศรษฐาทวีสินยิงขาตัวเองกลางที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยหลุดโดยไม่ตั้งใจระหว่างพูดเรื่องแก้หนี้นอกระบบมองย้อนไป2 เดือนเศรษฐารั่วหลายครั้งแล้วควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ดูทีมงานข้าราชการคลิปหมูเถื่อนว่อนออนไลน์
แทนที่จะเป็นเรื่องดีนายกรัฐมนตรีเอาจริงเอาจังกลับถูกตำหนิว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมถามจริงใครเชื่อบ้างว่าผู้ว่าราชการจังหวัดททพูดเองให้ตำรวจจีนมาลาดตระเวนกับตำรวจไทยแต่มองได้ว่าอยากให้นักท่องเที่ยวจีนมาเยอะๆไม่ทันคิดรอบด้านเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ใช้ทวีตเอ็กซ์ยังกับทรัมป์ถ้าใช้แจ้งข่าวดีเช่นตัวประกันไทยได้กลับบ้านก็น่าชื่นใจแต่กลับใช้รีทวีตโต้คำวิจารณ์ของสื่อขณะเดียวกันก็รีทวีตนายแบกนางแบกมองมุมหนึ่งเหมือนตรงไปตรงมาแสดงความเห็นแสดงความรู้สึกทันทีเมื่อมีคนวิจารณ์หรือคนชมแต่ทำไมนายกรัฐมนตรีต้องหมกมุ่นขนาดนั้นบางคนจึงเห็นว่าไม่เหมาะเป็นพฤติกรรมผู้นำบางคนบอกว่ามือใหม่หัดขับหรือยังปรับตัวไม่ได้จากพ่อค้าจากซีอีโอเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เรื่องใหญ่กว่าน่าจะเป็นความกดดันเป็นความกดดันที่ต้องการบรรลุเป้าให้เร็วที่สุดโดยไม่มีประสบการณ์ทั้งด้านบริหารการเมืองและบริหารราชการเป็นความกดดันที่สืบเนื่องมาจากการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเสียความชอบธรรมต้นทุนติดลบจึงต้องการกู้ภาพให้เร็วที่สุดเศรษฐาทำซับคอนแทรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยโดยรู้กันตั้งแต่ในมุ้งว่านี่คือตัวจริงเพื่อไทยปูพรมแดงให้เศรษฐาประกาศนโยบายเงินหมื่นดิจิทัลตัวเลข 10,000 พื้นสีแดงอยู่ข้างหลังโดยไม่คาดคิดว่าเกิดปฏิกิริยาแอนติเงียบมหาเศรษฐีเอางบมาแจกเป็นนายกรัฐมนตรีแม้มีแบ็คเชี่ยวประสบการณ์อย่างหมอพรหมมินทร์ภูมิธรรมแต่เศรษฐาก็เหมือนมือใหม่คนเดียวท่ามกลางรัฐมนตรีเพื่อไทยรัฐมนตรีพรรคร่วมเป็นที่รู้กันว่ารัฐมนตรีสายตรงเศรษฐามีแค่คนเดียวที่เหลือมาตามโควต้าแม้ได้รับความเห็นชอบจากเศรษฐาในขั้นสุดท้ายนายกรัฐมนตรีทำงานหนักกองเชียร์ชมแต่ในภาพกลับกันเหมือนวันแมนโชว์แบกทุกนโยบายจากเงินหมื่นดิจิทัลถึงซอฟต์พาวเวอร์ยังต้องตอบคำถามสื่อเรื่องไล่ล่าเสียแป้งมือใหม่หัดขับคงใช่แต่เป็นมือใหม่ที่เริ่มงานกับรัฐบาลต้นทุนติดลบกระแสรุมกระหน่ำต้องผลักดันนโยบายที่โดนต่อต้านกว้างขวางกู้มาแจกถูกแซะถ้อยคำสวยหรูซอฟต์พาวเวอร์พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาล9ปีต้องอยู่กลางข้าราชการที่ขึ้นมาเป็นใหญ่สมัยประยุทธ์รัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็มาตามโควต้านายความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏพอถูกกระแสสังคมกระหน่ำในแต่ละเรื่องคนในพรรคก็ไม่มีความสามารถพอช่วยแก้ต่างมีคำถามน่าสนใจว่าเศรษฐามีกุนซืออยู่ข้างตัวไหมไม่ใช่กุนซือรัฐบาลในภาพใหญ่อย่างภูมิธรรมหมอพรหมมินทร์แต่เป็นคนนั่งรถไปด้วยช่วยคิดช่วยดูทวีตบรีฟปัญหาเฉพาะหน้าตอบสื่อมวลชนและอื่นๆมีคำถามอีกว่าถ้ารัฐมนตรีทำงานไม่ได้เงียบหายเพื่อไทยพร้อมปรับไหมปรับเมื่อไหร่เพื่อให้เศรษฐามีแบ็คแน่นหนาขึ้นเศรษฐาหลุดรั่วไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคลเป็นภาพสะท้อนความกดดันรัฐบาลเศรษฐาหวังเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสง่างามแต่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีข้ามขั้วเศรษฐาพยายามเอาชนะใจประชาชนแต่กระแสสังคมอยู่คนละด้านพรรคเพื่อไทยสูญเสียแนวร่วมคนชั้นกลางประชาธิปไตยที่เคยช่วยแก้ต่างเหลือแต่ทีมงานนักการเมืองแถวสองเศรษฐาก็จะยิ่งเป็นเป้าหนักขึ้นทุกวันเตรียมตัวให้ดีตอนฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่าอารมณ์หลุดก็แล้วกันI'm not the one who's running out of time.